โอเคก็กลับกันด้วยนะครับวันนี้คลิปไม่มีอะไรมากนะผมจะมาถามเรื่องเล็กๆกับทุกคนนะนะครับดูนิดหน่อยนะก็คือคลิปนี้ไม่มีได้เล่นนะครับคลิปนี้แค่อยากจะถามทุกคนเรื่องหนึ่งนะทุกคนคิดถึงการสตรีมของผมหรือเปล่านะครับนะแล้ววันนี้ผมก็จะมาอธิบายละเอียดด้วยเพราะว่าผมเคยพูดเป็นในหลายๆคลิปแล้วนะครับมาก่อนนะจนผมเลิกพูดไปนะก็เหมือนยังไม่มีใครรู้อ่ะนะครับแล้วก็เลยขอพูดคลิปแบบเต็มเลยนะครับคำถามนิดหนึ่งครับทุกคนอยากให้ผมกลับมาสตรีมไหมนะนะครับนะก็พิมพ์ได้เลยนะแล้วก็ถ้าทุกคนอยากเนี่ยผมจะพูดเลยนะอันดับแรกคือผมอธิบายก่อนอ่ะมาแล้วก็คือที่ผมไม่ได้สตรีมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถสตรีมอัดหน้าจอได้นะไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าผมอยากจะสตรีมใช่ไหมผมเนี่ยจะต้องสตรีมมันจะเป็นกล้องอัดเนี่ยมันจะเป็นกล้องอัดอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแบบเปิดหน้าเปิดกล้องนะครับแต่มันสามารถเป็นมุมกล้องหลังได้ด้วยนะครับแต่นี้ผมถ่ายแบบคลิปเนาะแต่ถ้าอยากสตรีมอ่ะมันก็จะสตรีมไปแบบนี้นะซึ่งถ้าทุกคนอยากให้ผมสตรีมเนี่ยผมก็จะใช้โทรศัพท์สตรีมแล้วก็ให้ทุกคนดูคอมแบบนี้แล้วกันนะครับนะดูอย่างเงี้ยอ่ะเข้าใจใช่ไหมนะอ่ะเพราะผมคิดมานะครับเพราะว่าผมมาหาขาตั้งกล้องมานะครับเพราะว่าผมอยากรู้ไงว่าทุกคนรับได้หรือเปล่าถ้าทุกคนอยากให้ผมกลับมาสตรีมก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็รอให้ผมกลับมาสตรีมอันหน้าจอได้นะก็ไม่รู้อีกนานแค่ไหนนะอาจจะต้องพันซับหรือนะอาจจะต้องพันซับนะครับผมถึงจะสตรีมอันหน้าจอได้เนาะนะครับ นะตอนนี้ก็อันหน้าจอไม่ได้นะผมเลยอยากรู้ว่าถ้าทุกคนอยากให้ผมกลับมาสตรีมนะผมทำอย่างนี้แทนได้หรือเปล่านะแล้วทุกคนรับมันได้ไหมโอ้ยมันก็จะไม่เห็นตัวละครผมนะเพราะผมปรับกล้องต่ำกว่านี้เนี่ยถ้าปรับปุ๊บมันจะเด้งกลับมาค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมาเห็นไหมมันก็จะเห็นแค่นั้นแหละนะครับอย่างน้อยเห็นแค่นี้ก็ดีละนะครับนะก็มีเท่านี้นะนะครับผมก็อยากมาถามเฉยๆนะนั่นแหละนะครับผมอยากถามเฉยๆว่าทุกคนรู้สึกยังไงนะครับเพราะตัวเองผมเนี่ยก็อยากจะกลับมาสตรีมเหมือนกันนะแต่ว่ามันทำไม่ได้นะนะครับก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมก็ไปหาขายของต่อดีกว่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เลยแล้วก็แชร์ผมด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะก็ตัดแหละนะครับแต่ไม่น่าได้ใส่เสียงเพลงนะแค่ตัดให้จอมันพอดีกับ YouTube ไปใช่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย